สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good Morning และ Welcome to the Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่7ธันวาคม2563นะครับแรม8ค่ำเดือน1ปีชวดนะตามปฏิทินโหรนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้จอกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่จริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับโอเคนะสำหรับดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับอากาศเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนนะปรับตัวไม่ค่อยทันนะคนยิ่งเป็นคนผิวบางอยู่ด้วยนะหน้าก็ไม่หนาหน้าบางบางนะ โอเคนะฮะในดวงชะตาสำหรับในวันจันทร์เนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ค่ำเนี่ยความฝันในแรม8ค่ำถือว่าความฝันคุณเนี่ยจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรก็รีบๆฝันเลยนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันจันทร์นะท่านรักมากนะครับสระหัวใหม่ในวันจันทร์ก็มีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์เจริญรูปงามดีนะครับวันนี้เหมาะนะสำหรับการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอมน้ำไวตามิลก็ถือว่าดีนะในดวงชะตานะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้นะครับTikTok นะได้ใบที่12นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นี่ถามว่าสถานการณ์เนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากท่านจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะหรือไม่ท่านจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับและทบทวนในสิ่งต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะจึงจะปลอดภัยกว่าเยอะนะครับในเรื่องสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะต้องใช้ความอดทนรอคอยและรู้จักประมาณตนนะครับจะเป็นการดีในเรื่องของความรักท่านต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคปัญหามากมายขอให้ท่านอดทนรอคอยและเลือกจังหวะที่ดีในการดำเนินงานต่างๆนะครับในด้านการงานยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถสอบผ่านได้นะในเรื่องของคะแนนสอบของคุณนะครับโอเคมาพูดถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีประจำในวันนี้ที่ไม่ดีเลยก็คือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงสีแดงไม่ค่อยดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดเลยนะก็คือในวันนี้สีม่วงนะสีม่วงดีที่สุดเลยนะครับสีที่ไม่ดีเอาอย่างที่บอกสีม่วงดีสุดแล้วก็รองลงมาสีฟ้านะทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงดวงชะตาเนี่ยสำหรับคนที่เอาไม่ดีก่อนนะคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังให้มากในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ดีที่สุดเลยนะก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเนี่ยนะครับ
จะนำผลประโยชน์หรือรายได้โชคลาภต่างๆเข้ามาให้กับเจ้าชะตาอย่างชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคนที่นำมาให้ก็เป็นคนที่รูปร่างผิวคล้ำรูปร่างใหญ่พูดจาไม่ค่อยเพราะนะจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์การเจรจานะครับจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพูดคุยนะพูดได้ยาวก็จะพูดได้เยอะต่อมาคนที่เกิดในวัน อังคารให้ระวังในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆโรคเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อภูมิแพ้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้การนับถือศรัทธาและเกรงใจมากขึ้นนะต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีถือว่าวันนี้คุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ถ้าดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองที่ดีนะประสบผลความสำเร็จนะครับแต่ถ้าดาวอยู่ในภพที่เสียเนี่ยคุณมีเรื่องเสียทรัพย์รายจ่ายมากต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะรับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้พบมิตรที่ดีได้รับการช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวตุลีดวงชะตาในวันนี้ ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยในการทํางานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็มีรายได้เข้ามาความรักก็มีความสุขมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดใช่ไหมวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะไปไหว้พระทําบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นมงคลในดวงชะตานะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะติดหน้ากากอนามัยนะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็อย่าลืมฟังคลิปของอาจารย์ด้วยนะจะได้เป็นสิริมงคลนะคุณจะได้ไประมัดระวังตัวคุณได้นะครับวันเนี้ยดาวพุธดับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งที่จริงดาวพุธดับมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่มืดแล้วนะเช้ามืดเลยพุธดับเนี่ยนะครับตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านนะมันก็อาจจะด้อยลงไปนะครับการติดต่อสื่อสารก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทําอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเอาไว้ดีที่สุดนะครับในโดยต่างคุณระวังในเรื่องของสุขภาพเลยนะแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษครุฑนะครับดาวจันทร์ติดพิษครุฑเนี่ย นะช่วงนี้ติดตั้งแต่10:55นะครับติดไปถึงกี่โมงล่ะติดไปถึงนุ่นน่ะโดยประมาณก็5 โมงเย็นนะครับพอ5 โมงเย็นไปแล้วถือว่าดวงชะตาจากดาวพุธเนี่ยกับดาวพระจันทร์เนี่ยก็จะดีขึ้นในวันนี้นะครับ5 โมงเย็นไปแล้วนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคมาดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีเมษวันนี้ถือว่าการงานดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภในการทํางานที่ดีนะครับถือว่ามีความมั่นคงนะแต่ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพที่เสียเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะครับส่วนในด้านของความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองนะเป็นที่พึ่งพาให้การช่วยเหลือได้การเงินก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีช่วงนี้บ้านคุณจะดูดีดูใหม่ดูสวยนะครับมีเกณฑ์การปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆนะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสุขด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบกับมากุมละนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานของคุณยังไงก็จะมีเข้ามาตลอดนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานคุณจะต้องขยันให้มากนะครับขึ้นอยู่กับความขยันของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระพุธอยู่ในภพปัตตานีนะครับคนนี้การเงินของคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองให้ใช้จ่ายนะครับก็ระวังเงินจะหายด้วยนะช่วงกลางคืนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจําตัวตนุก็อยู่ในภพอาริมีปัญหาอุปสรรค
นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ตัวคุณต้องระวังให้ดีเลยนะอาจจะมีอุบัติเหตุมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับระวังในเรื่องของคดีความไปด้วยในเรื่องของการเงินถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมหรือภาษีต่างๆนะครับในด้านของความรักของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังค่อยเป็นค่อยไปแต่วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวเสาร์เข้ามาเล็งลัคนาคุณเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นพินทุบาทนะดวงชะตาในวันนี้ถือว่าคู่คุณเนี่ยจะนำโชคนำลาภมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความมั่นคงคือวันเนี้ยดีสำหรับคุณนะในดวงชะตาในด้านการงานก็ถือว่าคุณจะมีความรับผิดชอบในการทำงานเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแต่ดาวการเงินวันนี้เสียจ่ายและเก็บทรัพย์ไม่อยู่ให้ระวังจะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของบุตรบริวารด้วยนะครับนะอาจจะมีปัญหาด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องไม่ค่อยดีระวังอุปสรรคการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดระวังฟืนไฟนะครับในเรื่องของงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านของการเงินก็ถือว่าทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จนะครับความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานให้กับเจ้าชะตาในระดับหนึ่งนะครับ ต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวตนุอยู่ในภพสหัสชะนะวันนี้ดาวประจำตัวคุณเนี่ยก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับนะครับในด้านการเงินก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาของคุณโชคลาภมีเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นักนะระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยวันนี้ดวงคุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะในด้านของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆแต่ดาวการเงินของคุณวันนี้ยังไม่ค่อยดีนะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกวันนี้ดาวอาทิตย์คุณไม่ค่อยดีระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับส่วนในด้านของการเงินเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพสัจฉะคือวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีรายรับรายจ่ายเข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับก็บริหารจัดการในเรื่องของงานของคุณให้ดีแล้วกันนะความรักลึกลับซับซ้อนนะครับความรักอาจจะไม่ค่อยดีนักนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยพระศุกร์ก็เป็นเกษตรอยู่นะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดีๆในเรื่องของการเงินดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรวันนี้ถือว่าการเงินของคุณเนี่ยวันนี้โดดเด่นมากทั้งในเรื่องเงินและงานเงินและงานนะครับทรัพย์สินด้วยวันนี้คุณรวยให้เต็มที่ไปเลยดีดวงชะตาของคุณนะต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในช่วงนี้ยังไงคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับขอให้คุณอดทนตั้งใจแล้วก็วางแผนแล้วทำตามแผนงานของคุณอย่างเป็นระบบจะดีในดวงชะตานะครับชีวิตคุณในช่วงนี้ปลอดภัยไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ถ้าเมื่อดาวพระพฤหัสบดีย้ายอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงปลายปีนะสิ้นประมาณวันที่8พฤศจิกายนปีหน้านะครับดาวพระพฤหัสบดีก็จะโคจรเดินหน้าไปนะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายมากของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับขอให้คุณอดทนตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะแต่ในช่วงในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาในวันนี้เต็มที่เลยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณนะครับทั้งเงินทั้งโชคลาภเข้านะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยคุณวันนี้จะมีรายจ่ายเยอะโชคลาภอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ในวันนี้
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่ก็น้อยๆก็ไว้ก่อนเป็นการดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในด้านของการงานดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพราพะนะทั้งงานตัวคุณก็ถือว่ามีโชคลาภที่ดีประสบผลความสําเร็จนะครับในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีผลกําไรเข้ามาบ้างนะส่วนในด้านของความรักคนรักคู่ครองก็สนับสนุนส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีเครดิตที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังจะมีความเสียหายเรื่องชื่อเสียงด้วยนะต้องระวังนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ คนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับใบที่2ชุดใบที่3โอเคนะให้เวลา10วินะครับเริ่มเช็คโง่สาสีโง่ฉีกป่วยเข้าจับนะฮะนาทูเซ็ตเน็ตก็จัดพีโอพีเขาพีเอครบแล้วโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ปุ๊บ4ไม้เท้านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานถือว่าคุณการทํางานเป็นทีมดีนะครับการทํางานนั้นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะเกิดผลดีตามมาในเรื่องของการเงินก็มีรายได้และผลประโยชน์เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ามีเงินเข้ามาด้วยเช่นกันในด้านของความรักถือว่าหวานชื่นเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ครับราชินีถือถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะการงานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะเป็นนายหน้าเป็นที่ปรึกษาเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์หรืองานด้านศิลปะต่างๆนะครับในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีพอกินพอใช้นะครับเงินก็ถือว่าเรื่อยๆนะในด้านความรักก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมแล้วก็จะได้พบคนรักคู่ครองด้วยนะครับโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ครับ The Fool นะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียรักอิสระนะครับชอบชีวิตที่ท้าทายนะในเรื่องของการงานก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในด้านของการเงินอาจจะไม่ค่อยที่จะแน่นอนนักคาดหวังอะไรยังไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักก็ระวังความเจ้าชู้นิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณรักชอบพอใครแล้วเนี่ยคุณก็จะลุยจีบไปเต็มที่ด้วยเช่นกันของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีรายวันในวันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตานะจองคิวล่วงหน้าก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่กำลังคึกคักเลยนะครับคิวยาวเหลือเกินนะส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำนะติดต่อมาก็จองคิวไว้นะเอาเลิกเอาชัย นะครับหรือถ้าใครจะมาบูชาวัตถุมงคลมหายานต่างๆนะครับก็คือถือว่าเป็นสิริมงคลนะเสริมดวงชะตาหนุนดวงให้เป็นมหารวยยิ่งขึ้นนะครับข้อติดต่อมาอาจารย์ได้นะได้ผลจริงนะครับหลายคนนำไปบูชาแล้วเขาบอกอาจารย์มาอาจารย์ก็มาบอกต่อคุณนะครับได้ผลจริงนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ